มาดูว่านานกฮูกนะคะจะแต่งเรื่องเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้เพื่อนๆมาชวนนกฮูกไปเล่นแต่นอนกระดึบกระดึบนอนอะไรกันนะพิมพ์เพรุ่มกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยพันรักผีเสื้อเป็นเรื่องราวของเด็กๆกลุ่มนึงค่ะที่เขาไปจับหนอนมานะคะแต่ว่าหนอนตัวนั้นไม่ใช่หนอนธรรมดาค่ะเป็นหนอนผีเสื้อนะคะเราไปดูวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของผีเสื้อกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูฉันรักผีเสื้อเรื่องนานุคูกภาพคุณรัติมายหงวิสุทธิกุลค่ะมาดูว่านานุคูกนะคะจะแต่งเรื่องเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้เพื่อนๆมาชวนนุคูกไปเล่นแต่นอนกระดึบกระดึบนอนอะไรกันหนาเอานอนมาจากไหนกันเหรอน่ารักจังมันคือหนอนจากต้นมะนาวถ้าเลี้ยงดูดีๆมันจะกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยอยากเลี้ยงหนอนจังเลยพวกเราไปหาหนอนมาเลี้ยงบ้างดีกว่ากระต่ายนะคะก็ไปหาหนอนจากต้นดอกรักค่ะหนอนเป็นแบบนี้ส่วนม้าลายนะคะไปหาหนอนจากต้นเล็บมือนางค่ะกินเก่งมากๆส่วนจระเข้ไปหาหนอนต้นพุทธค่ะส่วนเจ้าเสือไปหาหนอนจากต้นกาฝากแล้วเจ้าหนอนนะคะก็กลายเป็นดักแด้วุ้ยผีเสื้อออกจากดักแด้แล้วสวยทุกตัวเลยค่ะฉันรักผีเสื้อจบแล้วละค่ะต่อมานะคะสมุดกิจกรรมก็มาชวนเด็กๆสังเกตค่ะว่ามีผีเสื้อที่เหมือนกันอยู่2ตัวแล้วสิ่งประดิษฐ์นะคะก็มาทำผีเสื้อแสนสวยกันค่ะโดยผีเสื้อแสนสวยที่จะทำเนี่ยสามารถที่จะขยับปีกได้ด้วยนะคะทำอย่างไรก็คือต้องตัดออกมาค่ะแล้วก็มีการประกอบชิ้นส่วนทากาวนะคะอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะแล้วก็มีการไปสำรวจผีเสื้อกันค่ะออมสินออมคำนะคะก็คำว่าพุพผ้านะคะคือดักแด้บัตเตอร์ไฟแล้วก็แคปเจอร์พิล่าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ